รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรครับเราพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เลยครับตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางมุตนาทีวีครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักนะครับกับประโยชน์ของถั่วเหลืองนั่นเองครับเจ้าเมล็ดตัวจิ๋วแต่แจ๋วอันนี้แหละครับปัจจุบันนี้ครับถั่วเหลืองนั้นหลายคนนั้นรู้จักถึงประโยชน์ของเขามากมายนะครับจริงๆแล้วถั่วเหลืองนั้นมีโปรตีนมากกว่าถั่วในหลายๆประเภทก็ว่าได้นะครับสามารถเป็นเกราะป้องกันมะเร็งได้อีกด้วยและที่สำคัญครับแม่ถ้าพูดถึงรสชาติแล้วก็หอมอร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียวครับด้วยเหตุผลนี้เองนะครับมนุษย์เราจึงได้สร้างสรรค์นะครับนำถั่วเหลืองนี่แหละครับนำมารับประทานแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายทำให้ปัจจุบันนี้ครับความต้องการถั่วเหลืองของทั่วโลกนะครับมากมายถึง200ล้านตันต่อปีเลยทีเดียวครับแม่มากมายซะขนาดนี้แล้วนะครับเราไปติดตามเรื่องราวของถั่วเหลืองกันเลยครับประเทศไทยเรานั้นขึ้นชื่อว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวการเพาะปลูกพืชผลต่างๆนั้นมีความเจริญงอกงามผลผลิตดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคครับโดยเฉพาะถั่วเมล็ดเล็กๆอย่างถั่วเหลืองนี่แหละครับซึ่งผู้บริโภคมีความต้องการสูงหากแต่กำลังการผลิตนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศครับในแต่ละปีจึงต้องนำเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศมากถึงเกือบ2ล้านตันเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองครับธุรกิจของเกี่ยวกับถั่วเหลืองในประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศไทยมากนะครับเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยเป็นพืชที่เมล็ดของมันเนี่ยนำมาสกัดเราจะได้ทั้งน้ำมันแล้วก็กากถั่วเหลืองตัวน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยเราเองเราก็นำมาใช้ในการบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริโภคในครัวเรือนนะครับตลอดจนไปทำอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋องหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสีในขณะที่ตัวกากถั่วเหลืองหรือเนื้อถั่วเหลืองเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของโปรตีนจะเป็นวัตถุดิบของอาหารสัตว์ประเทศเราเนี่ยส่งมีการส่งออกถั่วเหลืองนะครับแต่ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยมากนะครับมูลค่าที่ส่งออกเนี่ยอยู่ปีนึงไม่ถึง50ล้านบาทแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมีความต้องการใช้ถั่วเหลืองเนี่ยปีนึงประมาณ2ล้านตันสมาคมของเราเนี่ยเป็นสมาคมที่เราดูแลเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองนะครับเพราะว่าสมาคมเป็นผู้นำเข้าหลักของถั่วเหลืองจากต่างประเทศเราได้มีการตกลงกับรัฐบาลไว้ว่าในการที่รัฐเนี่ยอนุญาตให้เรานำเข้าเนี่ยเราก็จะรับผิดชอบในการซื้อถั่วเหลืองที่ผลิตได้ในประเทศเราเนี่ยทุกเม็ดในราคากลไกตลาดดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้เกษตรกรเนี่ยลองพิจารณาในการเริ่มปลูกถั่วเหลืองหลังนาข้าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐเองเนี่ยก็ต้องส่งเสริมนะครับเพราะว่าเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับอันนี้รัฐต้องช่วยดูแลในฝั่งของการตลาดเนี่ยจริงๆสมาคมหรือว่าสมาคมถั่วเหลืองของเราหรือว่าสมาคมอื่นๆหรือผู้บริษัทต่างๆเนี่ยยินดีที่รับซื้ออยู่แล้วเพราะว่าถั่วเหลืองบ้านเราก็เป็นถั่วเหลืองที่ยังมีคุณภาพที่ดีคุณผู้ชมครับปัจจุบันการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลืองมีค่อนข้างหลากหลายนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมยอดนิยมก็คือการสกัดน้ำมันถั่วเหลืองและยังมีการแปรรูปที่แบ่งได้2ประเภทครับคือผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักเช่นซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วเต้าเจี้ยวผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการหมักเช่นเต้าหู้น้ำเต้าหู้เป็นต้นครับซึ่งหลายๆผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจะเห็นได้ว่าถั่วเหลืองนั้นเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญผมจึงอดไม่ได้นะครับที่จะมาที่นี่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรีสถานที่วิจัยและพัฒนาปรับปรุงถั่วเหลืองสายพันธุ์ใหม่นี่แหละครับ
อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์อานนท์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่มาวิจัยในเรื่องของถั่วเหลืองนี่แหละนะครับยังพันถั่วเหลืองที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับมันมีประโยชน์ยังไงบ้างถั่วเหลืองพันนี้นะครับก็คือพันถั่วเหลืองพันลบลี84ขีดหนึ่งนะครับครับเราเน้นทางด้านการแปรรูปอาหารของมนุษย์เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะการแปรรูปเป็นน้ำเต้าหู้นะครับหรือน้ำนมถั่วเหลืองนะครับซึ่งได้ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเมื่อปีที่ผ่านมาครับก็คือปี2554ที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วมีการเผยแพร่ให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างตอนนี้เราก็ส่งให้บริษัทที่เป็นผู้ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองรายใหญ่ๆครับเขาทดสอบคุณภาพดูซึ่งเขาก็ตอบผลการทดสอบเข้ามาคือเขายอมรับนะครับตอนนี้เราก็จะส่งให้เครือข่ายเกษตรกรภายใต้บริษัทเหล่านี้นะครับเนื่องจากเราต้องการให้ไอ้ถั่วเหลืองพันเนี่ยครับกระจายพื้นที่ปลูกให้ไวที่สุดนะครับครับอาจารย์ครับผมถามอาจารย์นิดนึงผมเดินเข้ามาเห็นทุบกันใหญ่เลยนะฮะตอนนี้ก็ทุบกันตอนนี้ก็ทำการเด็ดคัดเลือกกันขั้นตอนทั้งหมดนี้เขาคือขั้นตอนอะไรบ้างฮะคือหลังจากเราเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงมาแล้วนะครับแล้วก็จะมาทุบหรือใช้เครื่องสีก็ได้นะครับแต่กรณีที่เราทุบตรงนี้ก็คือครเราต้องการให้เมล็ดพันธุ์มีรอยร้าวน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้มันจะมีการแบบแตกเสียหายในส่วนของเมล็ดไหมฮะการทุบแบบนี้ค่อนข้างน้อยมากครับเมื่อเปรียบเทียบกับใช้เครื่องสีครับเครื่องสีถ้าความเร็วรอบมากๆอ่ะเมล็ดอาจจะร้าวได้ซึ่งเราจะมองด้วยตาเปล่าค่อนข้างยากตรงนี้คาดว่าต่อไปจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ไหมฮะก็ตอนนี้ก็มีลดสีขนาดเล็กอยู่ครับก็จะช่วยลดการร้าวของเมล็ดได้ค่อนข้างดีเวลาตีนี่ไม่ยากใช่ไหมฮะไม่ยากนะครับผมขอลองตีได้ไหมมาช่วยนะครับเราจะดูได้ไงว่ามันได้แล้วครับเราก็จับดูครับเดี๋ยวหยุดแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมหัวเลยกันแล้วเมื่อถ้ามันนิ่มหรือมันแตกพอที่สมควรเราก็จะรู้ครับอันนี้ถือว่านิ่มยังยังครับอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงครับประสบการณ์นิดนึงนะครับผมอาจารย์ครับอย่างถั่วเหลืองแต่ละพันธุ์แต่ละชนิดแบบนี้นะครับมันเอาไปทำแปรรูปได้หลากหลายไหมหรือว่ามีเหมือนกันมันแยกไหมฮะก็ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ค่อยแยกกันเท่าไหร่ครับครับก็คือที่ผ่านๆมาวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์นะครับก็จะเน้นเรื่องทั้งด้านเปอร์เซ็นต์โปรตีนและเปอร์เซ็นต์น้ำมันในเมล็ดเป็นหลักนะครับสำหรับพันธุ์ลบลี84ขีดหนึ่งเนี่ยครับเมื่อผ่านการทดสอบคุณภาพจะดีกว่าพันธุ์ที่มีอยู่เดิมโดยเฉพาะพันธุ์เชม60หรือสจ4ที่เกษตรกรยังใช้ปลูกกันค่อนข้างเยอะอยู่ตอนนี้ก็คือคัดแยกเปลือกครับแล้วก็ต้นที่เกิดจากการทุบเมื่อกี้ครับแล้วก็จะได้เมล็ดที่มีค่อนข้างมีฝุ่นครับแล้วก็มีเศษเปลือกเศษซากของต้นถั่วปนครับซึ่งตรงนี้มันยังต้องเข้าสู่กระบวนการหลายขั้นตอนครับพอจะได้จากตรงนี้เราก็จะเอาไปฝักนะครับเพื่อแยกส่วนที่เบาหรือส่วนที่เสียออกอันนี้ก็ได้เมล็ดพวกที่ยังเป็นขนาดแตกต่างกันและเมล็ดเสียก็ยังปนอยู่นะครับแล้วแยกอีกรอบนึงไหมฮะใช่ครับจากนั้นเราก็จะเอาเครื่องเป่าครับเป่าเอาเมล็ดที่เบาออกแล้วจากนั้นก็จะใช้คนนะครับคัดเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์หรือเมล็ดที่ย่นเมล็ดที่ร้าวแบบนี้จะทิ้งใช่ครับทิ้งหมดครับครับผมครับผมมันทิ้งอย่างเดียวได้ไหมเราสามารถเอาไปทำเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ครับก็จะทำส่งเป็นโรงพวกอาหารสัตว์ได้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่แปลงกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาจริงแล้วอะของถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรีเป็น4-1เป็นอย่างไรครับปลูกยากหรือเปล่าถ้าเราปลูกจะได้ไหมครับนี่ดูเลยครับคุณครับระหว่างทางนะครับเดินมาที่เราจะไปที่แปลงนั้นก็สังเกตเห็นว่าถั่วเหลืองก็จับใส่กันในกระสอบนี่แหละครับผมนะครับแต่มีที่มาที่ไปด้วยทำไมต้องมาวางแบบนี้ครับคืนนี้ก็พอหลังจากเราไปสุมไอ้ที่เราเกี่ยวไว้นะครับก็จะมีความชื้นหน่อยนึงเราก็จะใส่กระสอบเพื่อใหเวลาทุบบางอย่างเมื่อกี้ครับมันจะทุบได้ง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากถ้ามันเหนียวเนี่ยมันจะทุบออกยากดังนั้นเราจะตากแดดสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไล่ความชื้นออกก่อนแล้วถึงเข้าไปให้ทุบขั้นตอนต่อไปเกษตรกรมาทำอะไรกันครับวันนี้ครับตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองครับเพื่อใช้ทำเป็นเมล็ดพันธุ์ครับรุ่นต่อไปปกติแล้วเกษตรกรที่เขาเลือกปลูกพันธุ์นี้นะฮะสาเหตุมาจากอะไรฮะก็คือสาเหตุตอนนี้ก็คือ1ราคาถ้าเป็นแปรรูปเป็นอาหารจะได้ราคาดีกว่าการเอาถั่วเหลืองไปเพื่อใช้ในการสกัดน้ำมันหรือทำเป็นอาหารสัตว์ผมเห็นแบบนี้แล้วเกษตรกรที่เขาเก็บแล้วเขาลงแปลงอะไรแบบนี้นะมันมีช่วงฤดูกาลของเขาไหม
มีครับถ้าเป็นที่ลพบุรีนะครับก็จะมีช่วงฤดูปลูกที่เหมาะสมของเขา2ฤดูนะครับก็คือช่วงแล้งก็คือช่วงประมาณกลางธันวาถึงต้นมกรานะครับก็จะเก็บเกี่ยวช่วงประมาณนี้ครับต้นปลายมีนาถึงต้นเมษาประมาณนี้ครับแล้วอีกช่วงนึงที่เหมาะสมก็คือช่วงตั้งแต่ต้นกรกฎาถึงปลายกรกฎาซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับถั่วเหลืองในบ้านเราส่วนใหญ่ครับผมลักษณะเด่นของพันธุ์ลพบุรี84คิดหนึ่งคืออะไรฮะจะมีลักษณะกลิ่นเหม็นเขียวค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราบางที่พันธุ์ลพบุรี84คิดหนึ่งเนี่ยก็ยังให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกอยู่เดิมนะครับพื้นที่ไหนที่มันเหมาะสมกับการปลูกถั่วเหลืองในบ้านเราฮะถ้าเป็นถั่วเหลืองปัจจุบันที่ปลูกอยู่เดิมก็มีที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็มีภาคอีสานนะครับภาคอีสานตั้งแต่เลยจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิแล้วก็เลยขึ้นไปช่วงนี้ครับที่ก็ยังปลูกถั่วเหลืองกันอยู่ตอนนี้ภาคกลางก็พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากพืชอื่นเข้ามาทดแทนค่อนข้างเยอะแล้วคือมีบทบาทมากกว่าถั่วเหลืองเหมือนกันใช่ครับนะครับจริงๆแล้วดินต่างๆมีส่วนประกอบไหมฮะหรือว่าฤดูกาลพื้นที่ภูมิอากาศต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่สภาพอากาศนี่ก็มีส่วนนะครับต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองนะครับดังเช่นถ้าปลูกแล้วฝนตกทันทีหลังจากปลูกเนี่ยอัตราการเน่าของถั่วเหลืองในดินจะสูงมากเนื่องจากถ้าปลูกฝนตกคืนนั้นเต็มๆนะครับก็จะทำให้เมล็ดในดินนี่จะบวมแล้วได้รับน้ำเกินไปแล้วจะทำให้เมล็ดอัตราการเน่าในดินค่อนข้างสูงครับถือว่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ใหม่นะใช่ครับนะฮะลพบุรี84คิด1มีเกษตรกรให้ความสนใจแล้วก็มาเรียนรู้กันเยอะไหมครับก็มีเกษตรกรโทรมาถามรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับคือตอนนี้เราก็พยายามเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรให้ไวที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับสำหรับเกษตรกรท่านไหนนะครับที่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของการปลูกถั่วเหลืองอยู่แล้วเนี่ยใช่ครับนะฮะทุกอย่างคือเหมือนเดิมเลยทำทุกอย่างเหมือนเดิมใช่ครับนะแค่ลองเปลี่ยนเป็นพันธุ์ใหม่ดูแล้วกันเป็นพันธุ์ลพบุรี84คิดหนึ่งแค่นั้นเองนะรับรองผลเป็นยังไงบ้างครับผลก็คือผลผลิตตอนนี้ไม่แตกต่างพันธุ์ที่ปลูกอยู่เดิมแน่นอนครับนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปขอสัมภาษณ์สักหน่อยละสำหรับเกษตรกรนะครับที่สนใจที่จะมาเรียนรู้สำหรับพันธุ์นี้นั่นเองได้ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของเกษตรกรครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องว่าพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์นี้มันไม่เหม็นเขียวจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็ให้ทีมงานนะครับลองทำน้ำนมหรือน้ำเต้าหู้นะครับให้ลองชิมดูนะครับว่ามันเหม็นเขียวจริงหรือไม่คือน้ำนมถั่วเหลืองว่างั้นเถอะใช่ครับนั่นแน่คุณผู้ชมครับผมเคยทานนะฮะตอนสมัยประถมนี่ล่าสุดเลยพอโตมาขนาดนี้นะไม่เคยทานครับอย่างเงี้ยลองชิมดูครับที่บอกว่าไม่เป็นเขียวจริงหรือเปล่าใช่ครับไปเช็คครับครับผมเช็คครับให้คุณกบลองชิมครับน้ำเต้าหู้นะครับที่ทำจากไอพันลพบุรีแบบ41เมื่อกี้นะครับครับว่าเห็นบอกว่าไม่ได้ชิมน้ำเต้าหู้มา30ปีนะครับ30ปีครับลองชิมดูครับอย่างแรกนะครับคุณผู้ชมครับขอดมก่อนที่บอกว่าไม่เหม็นเขียวครับผมจริงหรือเปล่าไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยนะฮะมีกลิ่นน้ำเต้าหู้เหมือนเราย้อนมองกลับไปเมื่ออดีตเมื่อ30ปีที่แล้วโอ้โหว่าลำนำยามสักขนาดนี้ชิมซะหน่อยหวานกินง่ายครับแม่บ้านซื้อติดบ้านกันเป็นประจำนะครับครับไม่ใช่ครับนี่น้ำเต้าหู้นะครับที่ผ่านกรรมวิธีแบบนี้ผมทราบมาว่าผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้วิจัยร่วมกับหน่วยงานเอกชนด้วยใช่ครับก็เราก็จะส่งให้บริษัทเอกชนนะครับเป็นคนทดสอบทางด้านกลิ่นให้เราเนื่องจากเขาทำเชิงอุตสาหกรรมนะครับแล้วเรื่องเทสเตอร์เขานี่เชื่อถือได้มากกว่านะครับดีกว่าเราใช้คนในศูนย์ของเราเองนะครับครับเขาจะเป็นมืออาชีพทางด้านการชิมหรือการดมกลิ่นมากกว่าเราค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เราก็ส่งให้บริษัทนะครับเอกชนทดลองให้หลายๆปีนะครับจนเรายืนยันผลได้ว่ามันมีกลิ่นเหม็นเขียวน้อยกว่าพันธุ์อื่นๆที่มีอยู่ณปัจจุบันนะครับครับถือว่าพันธุ์นี้นะลพบุรี84คิดหนึ่งเนี่ยมีกลิ่นเหม็นเขียวที่น้อยที่สุดเท่าที่เคยทำการทดสอบมานั่นเองใช่ครับเขามีการลงมาช่วยเหลือในส่วนของเกษตรกรอย่างไรบ้างก็คือส่วนหนึ่งหลายๆบริษัทเขาก็จะมีเกษตรกรเครือข่ายภายใต้บริษัทเขานะครับก็คือก็ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนะครับแล้วก็รับซื้อผลผลิตคืนนะครับซึ่งเขาจะได้พันธุ์ที่เขาต้องการมากกว่านะครับดีกว่าไปซื้อพันธุ์ที่เขาไม่รู้จักนะครับพอไม่รู้จักคุณภาพก็ทางด้านเวลาไปทำผลิตภัณฑ์ก็จะน้อยกว่าครับเกี่ยวชนะแม่เกี่ยวย้อนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้โหนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับอีกหนึ่งเกษตรกรนะครับที่เรียกว่ามาเรียนรู้นะครับในส่วนของถั่วเหลืองนี่เองค่ะนะครับปกติก็คือทำถั่วเหลืองอยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ตอนนี้เพิ่งเริ่มมาค่ะทำไมเราไม่ปลูกอย่างอื่นทำไมหันถึงว่าเออคิดว่าเราจะปลูกถั่วเหลืองดีกว่ามันน่าจะได้ดีหรือว่ายังไงน่าจะได้ดีค่ะปกติเคยทำอะไรมาก่อนฮะก็ทำค่ะทำถั่วเหลืองแต่พันธุ์อื่นนะคะเป็นพันธุ์อื่นค่ะผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับถั่วเหลืองของคุณพี่ฮะอันพันธุ์ที่เคยทำใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับผลผลิตจะสู้ทางนี้ไม่ได้นะอ๋อเขาว่ากันอย่างนั้นค่ะนะครับอย่างพี่นี่ทำถั่วเหลืองทั้งหมดพื้นที่เท่าไหร่ฮะอันนี้ก็ประมาณ10ไร่นะ10ไร่นะฮะทั้งหมดนี่ประมาณ10ไร่เป็นถั่วเหลืองหมดเลยค่ะเวลาทำถั่วเหลืองเมื่อก่อนนี้เขาเอาไปขายที่ไหนกันนะเขาก็จะส่งทำที่ทางอุตสาหกรรมเขามารับซื้อที่ทำน้ำมันนะคะอย่างพันธุ์ที่กำลังศึกษาอยู่นี่นะครับคือพันธุ์อะไรครับพันธุ์ลบบุรี84ขีดหนึ่งนะคะมันเป็นพันธุ์ที่คล้ายกับพันธุ์เก่าที่พี่ปลูกไหมพันธุ์นี้มันก็ไม่คล้ายนะคะอันนี้ไว้สำหรับนำทำน้ำนมถั่วเหลืองนะคะอ๋อเป็นอีกพันธุ์นึงเป็นอีกพันธุ์นึงค่ะความคาดหวังต่อไปคิดว่าถั่วเหลืองพันธุ์นี้ฮะจะเป็นยังไงบ้างก็ดีอ่ะว่าดีแน่ๆว่าดีแน่ๆเลยฮะว่าดีแน่ๆแล้วนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งความมั่นใจนะครับว่าถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี84ขีดหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งพันธุ์ที่เกษตรกรนั้นน่าจะไปทดลองกันนะครับวันนี้ครับขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักกับอีกหนึ่งเกษตรกรนะครับผู้ปลูกถั่วเหลืองนี่แหละครับและตอนนี้ครับเขาก็ได้ข่าวว่ามีถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่นะครับลพบุรี84ขีดหนึ่งเขาจะสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวมาถามเขากันครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับแนะนำตัวครับชื่อมนูนคำชำนาญครับผมพี่มนูนครับผมนะครับก็เป็นหนึ่งเกษตรกรนะครับผู้ปลูกถั่วเหลืองนั่นเองครับนะครับทำไมพี่มนูนถึงสนใจที่จะปลูกถั่วเหลืองฮะทุกวันนี้ปลูกถั่วเหลืองฝักสดอยู่นะครับครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเขาจะมีถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ออกมาเป็นถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี84ขีดหนึ่งก็สนใจครับพันธุ์ใหม่ที่ผมไปดูมาเนี่ยคือการดูแลรักษาค่อนข้างจะง่ายต้านทานโรคแล้วก็ให้ผลผลิตสูงครับอย่างพันธุ์ใหม่ที่พี่บนุนบอกนะครับคือพันธุ์ลพบุรี84ขีดหนึ่งนั่นเองครับนะครับจากการที่ไปศึกษาได้รู้มาแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเขานะว่ามันดีกว่าพันธุ์เดิมที่ผมปลูกอยู่แล้วเขาค่อนข้างจะต้านทานโรคครับใบจุดสิ่งสำคัญคือใบจุดกับแอนแทกโนสของถั่วเหลืองครับก็เลยสนใจที่จะไปหันไปปลูกจะนำไปปลูกเมื่อไหร่ก็เก็บเกี่ยวรุ่นนี้เสร็จก็จะลงเลยครับผมก็เอารุ่นนี้เคลียร์ไปก่อนครับผมยังไงถ้ารุ่นนี้เคลียร์ไปแล้วก็พันธุ์ใหม่ลงเลยครับก็จะช่วงประมาณเดือนไหนฮะก็ปลายมิถุนาช่วงมิถุนาครับผมมิถุนากรกฎาครับก็จะลงตัวพันธุ์ใหม่ตัวพันธุ์ใหม่เลยครับผม84ขีดหนึ่งนี่แหละครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะครับว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสนะครับผมเราจะแวะกลับมาทักทายพี่มนูนแล้วก็ดูผลผลิตเป็นยังไงแต่ว่ามั่นใจขนาดไหนตอนนี้ร้อยเต็มร้อยเลยครับเต็มร้อยเลยวันนี้ครับขอบคุณพี่มนูนมากครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยก็บริโภคนมถั่วเหลืองเป็นอันดับ3ของโลกนะครับต่อประชากรต่อหัวนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็คงเป็นฮ่องกงอันดับ2เป็นเมืองจีนนะครับอันดับ3ก็เป็นคนไทยทำให้มีปริมาณของการใช้ถั่วเหลืองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งประเทศเรานี่นะครับก็จะนำเข้าอยู่เกือบๆประมาณปีละ2ล้านตันนะซึ่งปริมาณนี้เป็นปริมาณที่สูงพอสมควรแต่เราเองเนี่ยสามารถที่จะปลูกถั่วนะครับได้เพียงแค่ประมาณ 10% เท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเริ่มทำเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วเราเองเนี่ยเราก็ได้ไปทดลองเอามาปลูกแล้วก็เอามาดูในห้องแลบของเราปรากฏว่าก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ใช้สำหรับผลิตนมถั่วเหลืองไวตามิลได้ในอนาคตนะครับณเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยแล้วไปปลูกในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเราคงจะมีปริมาณการนำเข้าถั่วน้อยลงนะครับเราคงจะสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะปลูกถั่วพันธุ์นี้แล้วก็มาขายให้เราในลักษณะของการทำคอนแทคฟาร์มิ่งได้อีกนะครับแล้วทุกๆปีเนี่ยก็เราก็ทำตลาดส่งออกไปเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราก็คงจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการขยายแหล่งผลิตวัตถุดิบในประเทศเนี่ยให้มากขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนเกษตรกรคนไทยเนี่ยให้มีอาชีพให้มีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ชมเรื่องถั่วเหลืองกันไปแล้วคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะคะว่า
ั่วเหลืองนั้นมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเก็บมาเล่านำมาฝากวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสร้างรายได้จากถั่วเหลืองอีกทางนึงค่ะแล้วก็ยังได้รับประโยชน์จากถั่วเหลืองแบบเต็มๆอีกด้วยนะคะสิ่งที่เรานำมาฝากในวันนี้เป็นวิธีที่ง่ายแสนง่ายค่ะซึ่งก็คือการทำน้ำนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะอุปกรณ์ประกอบด้วยเครื่องปั่นน้ำผลไม้ผ้าขาวบางหม้อหรือกะละมังใหญ่ๆสำหรับคั้นน้ำนมถั่วเหลืองหม้อสำหรับต้มน้ำนมถั่วเหลืองและส่วนผสมประกอบด้วยถั่วเหลืองน้ำสะอาดน้ำตาลทรายเกลืออีกเล็กน้อยค่ะหลังจากเตรียมส่วนผสมครบแล้วเราก็มาลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มจากนำเมล็ดถั่วเหลืองไปล้างน้ำให้สะอาดและแช่น้ำไว้ประมาณ 5-8 ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นก็แบ่งถั่วเหลืองนำไปปั่นในเครื่องปั่นน้ำผลไม้คอยเติมน้ำในเครื่องปั่นเพื่อให้ปั่นได้สะดวกแบ่งปั่นไปเรื่อยๆจนหมดนะคะแล้วก็เตรียมผ้าขาวบางสำหรับใส่ถั่วเหลืองที่ปั่นละเอียดในภาชนะที่เตรียมไว้ใส่น้ำสะอาดเพื่อคั้นถั่วเหลืองที่ปั่นละเอียดแล้วก็กรองเอาแต่น้ำที่มีลักษณะคล้ายนมสดนำน้ำนมถั่วเหลืองที่คั้นได้ไปตั้งไฟกลางๆจนเดือดหลังจากเดือดแล้วก็ให้ใส่น้ำตาลที่เตรียมไว้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อยหมั่นคนอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้ไหม้ที่ก้นหม้อจนเดือดอีกครั้งก็ยกลงจากเตาได้ค่ะแค่นี้ก็สามารถนำไปรับประทานได้แล้วละค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานก็สามารถเติมน้ำตาลได้ตามความชอบเลยนะคะรอช้าไม่ได้แล้วละค่ะขอไปลองทำขายสักหน่อยนะคะส่วนครั้งหน้าจะมีอะไรมาฝากอีกต้องคอยติดตามชมกันนะคะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าถั่วเหลืองพันลพบุรี 84-1 นิยมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใดได้บ้างระหว่าง 1. น้ำเต้าหู้ 2. ซีอิ๊วขาวถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่8เมษายนที่ผ่านมาที่ถามว่าศูนย์เรียนรู้ของลุงอ่อนศรีมีชื่อว่าอะไรคำตอบก็คือศูนย์เรียนรู้ไร่เทศนัดนั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ครับได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและต้องการที่จะขยายตลาดให้กว้างออกไปนะครับเพิ่มความนิยมในการบริโภคถั่วเหลืองของประชาชนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับถั่วเหลืองนะครับปัจจุบันนี้ก็สามารถผลิตได้ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนำมาทำเป็นไอศกรีมนำมาทำเป็นโยเกิร์ตถั่วเหลืองนะครับเนยถั่วเหลืองก็ยังมีครับซึ่งในถั่วเหลืองนะครับก็มีคุณค่าทางสารอาหารเยอะแยะมากมายมีโปรตีนสูงมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสแล้วก็มีวิตามินต่างๆที่ร่างกายต้องการเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวครับโดยถั่วเหลืองนี่นะครับมีประโยชน์มากๆครับในการที่จะช่วยกระตุ้นนะฮะการทำงานของกระดูกช่วยในเรื่องของบำรุงระบบประสาทของเรานั่นเองโอ้ประโยชน์เยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าถั่วเหลืองนั้นเป็นถั่วสารพัดนึกก็ว่าได้นะครับเห็นประโยชน์เยอะแยะแบบนี้แล้วพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่สนใจหันมาปลูกถั่วเหลืองกันบ้างเลยครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรได้ใหม่นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ5:00 จนถึง5:30 ครึ่งทางมุตนาทีวีสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับดินน้ำแดดปุ๋ยพืชพันธัญญาหารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหล่อเลี้ยงคนไทยมานานแสนนานการพึ่งพาตนเองโลกหมุนไปไม่เคยรอเราจะหนัก
จะเบาเราไม่กลัวไม่รั้งรอด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเพียงพอเข้มแข็งไม่ย่อท้อ